ก็วันก่อนที่เรานําเสนอข่าวบอกว่ามีแม่เนี่ยร้องเรียนว่าลูกสาววัยสิขวบเนี่ยถูกเพื่อนที่อยู่ข้างห้องนะครับล่อลวงไปนะฮะบ,บอกว่าช่วยไปจับหนูในห้องหน่อยปรากฏว่าพอเด็กเข้าไปปุ๊บถูกข่มขืนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทางตํารวจก็ไปตามจับตัวได้ล่าสุดเมื่อวานเขาตัวไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพ จากกรณีที่ผู้เป็นแม่อายุ44ปีอาชีพรปภของโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่ตําบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีได้ร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวให้ช่วยลูกสาววัย11ขวบที่ถูกนายวันชัยสุพันจิตหรือว่าชื่อเล่นชื่อเออายุ33เพื่อนบ้านเนี่ยล่อลวงให้เข้าไปช่วยจับหนูในห้องก่อนจะใช้กําลังข่มขืนจนทั้งสําเร็จความใคร่นะครับซึ่งตอนที่เกิดเหตุเนี่ยผู้เป็นแม่กับพ่อของเด็กออกไปทํางานข้างนอก ให้ลูกสาวอยู่ในห้องเพียงลําพังต่อมาทางตํารวจได้มีการจับกลุ่มตัวนายวันชัยผู้ต้องหาคดีนี้โดยไปจับได้ที่ห้องเช่าที่เกิดเหตุเป็นในซอยวัดกู้ถนนสุขขาประชาสรรค์น,นะครับซึ่งเจ้าตัวก็รับสรารภาพว่าได้ก่อเหตุจริงล่าสุดเมื่อวานนี้ทางตํารวจนําตัวนายวันชัยเดินทางไปทําแผนประกอบคํารับสรารภาพในห้องเช่าที่เกิดเหตุโดยเป็นจุดที่เป็นห้องเช่าของนายวันชัยซึ่งพักอาศัยอยู่กับภรยา ตรวจสอบพบว่ามีการเลี้ยงหนูตะเพาไว้ในกรงโดยนายวันชัยเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุตัวเองเนี่ยนั่งดูหนังโป๊ะจนกระทั่งเกิดอารมณ์ทางเพศประกอบกับภรยาเนี่ยออกไปทำงานต่อมาเนี่ยเด็กหญิงผู้เสียหายซึ่งรูปร่างอวบวิ่งเล่นอยู่จึงได้ออกอุบายให้เข้ามาเล่นในห้องกับหนูตะเพาเมื่อเด็กเนี่ยเข้ามาในห้องก็ได้ใช้กำลังบังคับนี่นะครับข,ข่มขืนจนกระทั่งสำเร็จความใคร่ ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเคยกระทํากับเด็กหญิงผู้เสียหายมาแล้วครั้งหนึ่งหลังจากที่ทําแผนประกอบคํารับสรารภาพเสร็จสิ้นแม่ของเด็กแล้วก็ญาติิแล้วก็ชาวบ้านก็ตรงเข้าไปด่าทอแล้วก็มีบางช่วงเนี่ยจะเข้าไปตบนายวันชัยด้วยนะครับทางตำรวจก็ต้องรีบนําตัวเนี่ยขึ้น,นรถตู้ออกจากจุดเกิดเหตุทันทีเลยนะครับเอาเดี๋ยวเราไปฟังแม่ของเด็กหน่อยนะครับ ตอนนี้คุณแม่ยังทํางานไปรอปภอยู่ป่ะฮะดูลาออกแล้วค่ะครับแล้วหลังจากเกิดเหตุนี่ดูแลลูกยังไงฮะจะพาบางทีก็จะพาลูกกลับ้านนอกไม่อยากอยู่แล้วนี่ลาออกจากที่ทํางานเลยเหรอครับเ่าแล้วตอนนี้เป็นห่วงลูกแค่ไหนฮะห่วงมากไม่อยากไปไหนแล้วไม่ว้ใจใครสักคนแม่ก็บอกว่าจะพาลูกเนี่ยกลับไปอยู่ต่างจังหวัดนะฮะลาออกจากงานเลยใช่เพราะว่าอยู่ ต่อไปที่ที่บินนนทบุรีเนี่ยก็อับอายคนแถวนี้แล้วก็เป็นห่วงลูกด้วยก็จะพาลูกกลับกลับไปอยู่ต่างจังหวัดนี่นะครับครับ